ีนี้เรามาปิดท้ายกับคุณผู้ชมได้มีการเปิดเผยข้อมูลค่ะของเว็บไซต์นิตยสารชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่างฟอร์จูนนะคะก็มีการจัดทำเป็นประจำทุกปีนะคะผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกนะคะซึ่งปีนี้นะคะผู้ที่ก่อตั้งแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของยักษ์ใหญ่ค้าปลีกอย่างอเมซอนก็เป็นผู้ครองแชมป์ผู้นำยิ่งใหญ่ของโลกในปี2559ค่ะนายเจฟ เบซอสนะคะเป็นผู้ที่ล่าสุดนี้ครองตำแหน่งอันดับ1ไปครองหลังจากที่เมื่อปีที่แล้วค่ะเขาอยู่ในอันดับที่27ส่วนอันดับที่2นะคะตกเป็นของนายกรัฐมนตรีของประเทศเยอรมนีก็คือนางแองเกลาเมเคิลนั่นเองค่ะมีการเปิดเผยอันดับต่างๆนะคะส่วนในอันดับที่3กับคุณผู้ชมก็ตกเป็นของผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือว่า NLD ของเมียนมาอย่างคุณอองซานซูจีส่วนในอันดับที่4ค่ะตกเป็นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสอันดับที่5เป็นของนายทิมคุกค่ะซึ่งเป็น CEO รายใหญ่นะคะของ Apple Inc ซึ่งร่วงลงมาจากอันดับที่1เมื่อปีที่แล้วส่วนบุคคลชื่อดังรายอื่นๆที่ติด1ใน50ปีนี้ที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมอันดับที่6ค่ะตกเป็นของจอห์นเลนเจนนักร้องดังชาวอเมริกันอันดับที่8ตกเป็นของนายพอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาอันดับที่10ค่ะนางชีคาซิน่าซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของบังกลาเทศอันดับที่36ค่ะนายคริสตินลากาดกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF แล้วก็อันดับที่48นะคะนายจัสตินทูโดซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีรูปหล่อของแคนาดาค่ะการจัดอันดับของเว็บไซต์นิตยสารฟอร์จูนก็เป็นที่จับตามองของทั่วโลกนะคะมีการทำเป็นประจำทุกปีค่ะโดยให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเข้าไปโหวตกันนะคะ